วัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับบิ๊กจ้าครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องในวันนี้นะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เรามาเจอกันตรงนี้ครับทางเพจของ3 Plus News ชมได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook วันนี้เราจะเริ่มกันที่บรรยากาศการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเลโอเมสซี่กับสโมสรใหม่ของเขาก็คืออินเตอร์มามี่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเราไปดูบรรยากาศการเปิดตัวที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวครับนี่เป็นบรรยากาศในสนาม DRV PNK Stadium ก็เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่แต่อบอุ่นครับแฟนบอลทีมอินเตอร์มามี่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมารอต้อนรับเมสซี่เจ้าของรางวัลบอลลองดอร์7สมัยเต็มความจุของสนามสำหรับพิธีก็มีผู้บริหารของสโมสรมาร่วมงานกันเรียกว่าครบทั้งหมดเลยครับรวมถึงเดวิดเบ็คแฮมตำนานนักเตะของทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งก็เป็นหนึ่งในเจ้าของทีมมายืนรอต้อนรับพร้อมกับมอบเสื้อหมายเลข10หมายเลขประจำให้กับเลโอเมสซี่ครับส่วนเจ้าของสโมสรอีกคนก็คือโชเซ่อามาสเมสซี่ในวัย36ปีบอกว่าตัวเขาตื่นเต้นมากครับที่ได้มาค้าแข่งกับอินเตอร์มามี่และเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการได้มาเล่นในเมเจอร์ลีกของสหรัฐอเมริกาขณะที่เดวิดเบ็คแฮมครับที่ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมแล้วก็เป็นประธานของทีมเป็นประธานด้วยนะครับก็บอกว่าการได้เมสซี่มาร่วมทีมคือความฝันที่เป็นจริงของสโมสรเพราะเกือบ10ปีที่แล้วสมัยที่เขาเข้ามาเป็นเจ้าของทีมใหม่ๆเบ็คแฮมเคยบอกไว้ว่าจะนำผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเข้ามาสู่ทีมและสู่เมืองแห่งนี้ให้ได้ก็คือเมืองมามี่นะครับสุดท้ายวันนั้นก็มาถึงแล้วนะครับคือการนำเจ้าของรางวัลบอลลองดอร์7สมัยสูงสุดไม่มีใครทาบอยู่แล้วครับอย่างเมสซี่มาสู่ทีมอินเตอร์มามี่นอกจากนั้นอินเตอร์มามี่ยังได้เปิดตัวเซอร์เกียว บูสเคตส์ครับอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนของสโมสรบาร์เซโลนาอีกคนนึงด้วยนะครับที่เซ็นสัญญา2ปีเช่นเดียวกับเมสซี่โดยทั้งเมสซี่และบูสเคตส์ก็มีงานหนักอึ้งรออยู่ครับเพราะว่าอินเตอร์แมมี่ก่อนที่2คนนี้จะเซ็นสัญญาแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ก็มีผลงานที่ย่ำแย่มากนะครับในเมเจอร์ลีกฤดูกาลนี้ไม่ชนะในลีกมา11นัดติดต่อกันแถมเป็นการแพ้ถึง8นัดจนหล่นไปอยู่อันดับ15หรืออันดับสุดท้ายของโซนตะวันออกก็เรียกว่าต้องพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดสำหรับ2คนนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยหยุดรั้งผลงานที่ตกต่ำของอินเตอร์แมมี่ให้ได้ครับดูว่าเมสซี่กับบูสเคตส์ที่เคยเล่นร่วมทีมบาร์เซโลน่าด้วยกันมา10กว่าปีนะครับจะไปผนึกกำลังกันและช่วยให้อินเตอร์แมมี่มีผลงานที่เรียกว่าโดดขึ้นมาจากเดิมก่อนที่เขา2คนจะไปร่วมทีมด้วยหรือเปล่าส่วนความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะอื่นๆครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใกล้จะคว้านักเตะรายที่2เข้าสู่ถิ่นโอลด์ทราฟฟอร์ดต่อจากเมสันเมาส์นะครับหลังจากที่ข่าวยืนยันว่าปิดดีลในการคว้าตัวองเดโอนาน่าผู้รักษาประตูทีมชาติแคเมรูนจากอินเตอร์มิลานรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดด้วยค่าตัวเขาบอกว่ารวมแอดออนส์แล้วก็อาจจะราวๆ50ล้านปอนด์นะครับคาดว่าจะเซ็นสัญญากัน5ปีพ่วงออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีโอนาน่าในวัย27ปีเวลานี้ครับจะเข้ารับการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับแมนยูไนเต็ดในสัปดาห์นี้โดยทางแมนยูไนเต็ดเตรียมทำเรื่องขอวีซ่าเพื่อให้โอนาน่าร่วมเดินทางไปเตะพรีซีซั่นกับทีมที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับขณะที่แฮร์รี่แม็กไกวร์ครับเซนเตอร์ฮาฟที่ถือว่าฤดูกาลที่แล้วเขายังคงเป็นกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้ออกมาโพสต์เปิดเผยว่าเอริกเทนฮากซึ่งก็คือเจ้านายใหญ่ของทีมปีศาจแดงได้เรียกเขาเข้าไปคุยได้แจ้งกับตัวเขาเองว่าทางแมนยูไนเต็ดจะเปลี่ยนกัปตันทีมคนใหม่ในฤดูกาลหน้าโดยแม็กไกวร์ยอมรับว่าเขาผิดหวังมากครับแต่ก็จะทุ่มเทเต็มที่เพื่อทีมต่อไปพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณแฟนเรดอาร์มี่ของทีมปีศาจแดงสำหรับการสนับสนุนตัวเขาเสมอมาและขอบคุณโอเลกุนาโซชาครับซึ่งเป็นอดีตกุนซือของแมนเต็ดที่ไว้ความเรียกว่ามอบความไว้วางใจมอบตำแหน่งนี้ให้กับเขานะครับทางด้านแมนยูไนเต็ดก็ออกแถลงการว่าทุกคนในสโมสรขอขอบคุณแฮร์รี่แม็กไกวร์สำหรับการทุ่มเทในฐานะกัปตันทีมมาตลอด3ปีครึ่งที่ผ่านมาโดยเทนฮาจะประกาศชื่อกัปตันทีมคนใหม่ในเร็วๆนี้เป็นที่คาดกันว่าบรูโน่เฟนเดสครับที่ได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมแทนแฮร์รี่แม็กไกวร์ตลอดแทบจะตลอดฤดูกาลที่แล้วก็จะได้เป็นกัปตันทีมแมนยูไนเต็ดคนใหม่นะครับคราวนี้เรามาย้ำโปรแกรมถ่ายทอดสดเกมทัวร์พรีซีซั่นของหลายๆทีมในก่อนออกสตาร์ทฤดูกาล 2023-2024 ที่แอปพลิเคชัน3 Plus ของเราถ่ายทอดสด
ก็ชมกันไปแล้วเมื่อวันเสาร์1คู่นะครับคู่แรกที่เป็นการพบกันระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดกับเพิร์ธกอรีที่คุณคอนเวสต์แฮมแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกถล่มเพิร์ธกอรีเจ้าถิ่นของออสเตรเลียไป 6-2ในวันพรุ่งนี้ครับก็คือวันอังคารที่18กรกฎาคมเราจะได้ดูผลงานของเวสต์แฮมยูไนเต็ดอีกครั้งนะครับอาจจะเป็นการพบกันกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่ไปเตะกันที่เพิร์ธออสเตรเลียก็จะเริ่มเกมตรงเวลาของเมืองไทยเรา6โมงเย็นนะครับก็ติดตามชมกันได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus ส่วนคู่อื่นก็อย่างที่ขึ้นที่หน้าจอนี่นะครับใครเป็นแฟนของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดหงแดงลิเวอร์พูลรวมไปถึงเสือใต้บาเยิร์นเสือเหลืองดอร์ทมุนด์หมาป่าแห่งกรุงโรมอาสโรม่าก็ห้ามพลาดนะครับรวมถึงใครเป็นแฟนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ก็จะมีเกมที่เลสเตอร์พบกับสเปอร์แล้วก็พบกับลิเวอร์พูลให้ได้ชมด้วยนะครับก็ติดตามกันชมกันไปได้ยาวๆนะครับรวมแล้วทั้งหมด11คู่เราถ่ายไปแล้ว1คู่พรุ่งนี้จะเป็นคู่ที่2นะครับแล้วก็ถ่ายไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมนะครับเพิ่มเติมเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะนิดนึงแฮร์รี่เคนที่มีข่าวบอกว่าเขาบอกล่าสุดนะครับว่าพร้อมจะย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกถ้าสเปอร์ตกลงกับบาเยิร์นได้แต่สเปอร์ก็ตั้งค่าตัวของแฮร์รี่เคนไว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์บาเยิร์นมิวนิกยื่นข้อเสนอไปแล้วในรอบแรกเนี่ยก็ไม่เกิน 70-80 ล้านปอนด์นะครับทางสเปอร์ยังปฏิเสธต้องดูว่าสุดท้ายแล้วบาเยิร์นจะคุยกับสเปอร์ได้ลงตัวหรือเปล่าเพราะว่าสโมสรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแมนยูไนเต็ดหรือทีมอื่นๆเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนว่าจะไม่สู้ราคาค่าตัวกว่า100ล้านปอนด์ของแฮร์รี่เคนที่สเปอร์ตั้งเอาไว้และแฮร์รี่เคนเดินทางร่วมกับพลพรรคไก่เดทองไปที่ออสเตรเลียพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรพลิกโผเขาก็น่าจะลงเล่นให้กับสเปอร์ในเกมพบกับเวสต์แฮมและถ้ายังไม่ได้มีการย้ายไปอยู่ไหนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแฮร์รี่เคนก็น่าจะเดินทางมาที่ประเทศไทยของเราแล้วก็ลงสนามพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้6วันข้างหน้านี้นะครับ23กรกฎาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับใครเป็นแฟนแฮร์รี่เคนแฟนสเปอร์แฟนเลสเตอร์เดี๋ยวก็รอชมกันได้นะครับหวังว่าแฮร์รี่เคนจะมาเมืองไทยเราคราวนี้มาที่แวดวงฟุตบอลในบ้านเรากันบ้าง นะครับเมืองทองยูไนเต็ดครับเปิดตัวธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยสร้างผลงานแล้วก็เป็นที่รู้จักจากการที่เป็นนักเตะไทยที่เล่นอยู่กับทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ในอังกฤษนั่นเองนะครับตอนนี้มาเป็นนักเตะใหม่ของเมืองทองแล้วครับธนวัฒน์สำหรับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรในวัย23ปีเวลานี้หมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ครับก็ปิดฉาก3ปีที่เขาอยู่ในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมหลังย้ายไปอยู่กับเลสเตอร์เมื่อปี2020โดยธนวัฒน์เนี่ยลงสนามให้กับจิ้งจอกสยามในศึกพรีเมียร์ลีก2ซึ่งเป็นลีกของทีมชุดอยู่23รวมถึงศึก EFL ครับสำหรับทีมชาติไทยธนวัฒน์ก็เคยอยู่ในทีมชุดอยู่23แล้วก็เคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แชมป์อาเซียนคัพ2023ร่วมกับขุนพลช้างศึกคนอื่นๆด้วยนะครับโดยกันธนวัฒน์จะสวมเสื้อหมายเลข10ให้กับทีมกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาลใหม่สัญญากัน3ปีครับขณะเดียวกันคุณวิลักษ์โหลทองประธานสโมสรแมนเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็ขึ้นมามอบเสื้อและผ้าพันคอให้กับอีก4นักเตะใหม่ก่อนหน้านี้ด้วยโดยทริสตองโดแบ็คขวาวัย30ปีสวมเสื้อเบอร์เรียกว่าคุ้นเคยของเขานะครับหมายเลข19สุวิทย์ไปพรหมราชแบ็คซ้ายวัย26ปีสวมเสื้อหมายเลข2ณัฐวัฒน์โทบ้านทรงแบ็คซ้ายวัย25ปีสวมเสื้อหมายเลข25เท่ากับอายุและชองโคลดบิลลงกองหลังวัย29ปีสวมเสื้อหมายเลข5สำหรับไทยลีกฤดูกาล 2023-2024 เมืองทองยูไนเต็ดที่จบอันดับ4จากฤดูกาลที่ผ่านมาจะลงประเดิมฤดูกาลใหม่นัดแรกเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูไนเต็ดรอยืนยันว่าจะแข่งในวันไหนนะครับแต่ก็จะแข่งพร้อมๆกับนัดเปิดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกนะครับอยู่ในช่วง 11-13 สิงหาคมจะเป็นวันศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์ต้องรอการคอนเฟิร์มโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งครับส่วนเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีและก็ปรบมือให้กับทีมนักเตะชุดนี้นะครับนี่เป็นขุนพลนักเตะชบาแก้วชุด U19 ครับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีได้เดินทางกลับจากอินโดนีเซียมาถึงประเทศไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับประมาณบ่าย2โมงครับหลังจากไปทำศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี
ที่เมืองปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียก็สามารถคว้าแชมป์มาได้เป็นสมัยที่2หลังจากที่ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทีมชบาแก้วชุด U19 นี่ครับเฉือนชนะเวียดนามคู่ปรับสำคัญได้อย่างหวุดหวิด2-1คุณยุทธนายิ้มการุณอุปนายกสมาคมซึ่งไปร่วมแสดงความยินดีบอกว่าสมาคมมีแผนการรองรับในการสร้างฟุตบอลลีกหญิงให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยต้องพัฒนาฟุตบอลลีกเพราะการจะได้นักเตะไปเล่นทีมชาติก็ต้องมีตัวเลือกให้มากขึ้นอย่างตอนนี้ลีกดิวิชั่น1มี10ทีมดิวิชั่น2มี8ทีมเราหมายถึงคุณยุทธนาพูดนะครับเราอาจจะต้องปรับโปรแกรมให้สอดคล้องและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างการถ่ายทอดสดและงบประมาณสนับสนุนลงไปทางด้านโค้ชสาวินจรัสเพชรานันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด U19 ก็บอกว่าอยากให้สมาคมดูแลนักกีฬากลุ่มนี้เพราะนี่คืออนาคตของประเทศไทยในวงการฟุตบอลหญิงนะครับและเชื่อว่าจะเป็นกำลังสำคัญของทีมฟุตบอลหญิงไทยเราเพื่อเป้าหมายในการลุ้นผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกหญิงปี2027ให้ได้ครับนั่นก็คืออีก4ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกหญิงปี2023เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเริ่มแข่งขันกันแล้วนะครับโดยทีมฟุตบอลหญิงของไทยเราเคยไปเล่นในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือในปี2015 2019แต่ครั้งนี้2023เราไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบคัดเลือกของทวีปเอเชียเราในขณะที่ชาติร่วมอาเซียนอย่างเวียดนามและฟิลิปปินส์ได้ไปแข่งฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023นี้นะครับแต่นี่คือทีมสายเลือดใหม่นะครับ U19 จริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนชุด U19 นี่เป็นการแข่งขันครั้งที่3เท่านั้นครั้งแรกแข่งเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับปีนี้2023แข่งครั้งแรกปี2014ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเราก็ชิงกับเวียดนามเนี่ยครับครั้งนั้นเสมอกัน 0-0 เรายิงจุดโทษชนะ 5-3 แล้วก็เว้นไปยาวๆหลายปีเพิ่งกลับมาแข่งอีกครั้งเมื่อปีที่แล้ว2022อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและทางด้านออสเตรเลียซึ่งถือว่าเป็นทีมรับเชิญมาแข่งในอาเซียนในชุด U19 เมื่อปีที่แล้วก็ได้แชมป์รอบชิงชนะเวียดนามครั้งนี้เราไปเตะที่อินโดนีเซียเราได้แชมป์เป็นสมัยที่2ชนะเวียดนามอีกเวียดนามนี่อกหัก3ครั้งติดกันแล้วนะครับเราเข้าชิง2ครั้งแล้วก็ชนะเวียดนามทั้ง9ปีที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็ต้องปรบมือดังๆให้กับทีมชบาแก้วชุด U19 ด้วยครับคราวนี้ตัดจากฟุตบอลไปกันที่วอลเลย์บอลกันบ้างนะครับวอลเลย์บอลหญิงถ้วยกอครับที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้เป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับสุพรีมทิพยะรองแชมป์เก่าไม่น่าเชื่อนะครับพลิกล็อกตกรอบครับเรามาดูผลการแข่งขันล่าสุดสำหรับรายการนี้กันนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแข่งขันกันที่อาคารวีสมหมายกลุ่ม B ครับสุพรีมทิพยะชลบุรีรองแชมป์เก่าที่เห็นสวมเสื้อสีดำนะครับพบกับทีมน้ำมันรำข้าวคิงอ่างทอง VC ทีมที่ชนะจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยสุพรีมทิพยะชุดนี้มีนักกีฬาระดับทีมชาติอย่างดารินปิ่นสุวรรณและวัชริยานวลแจ่มขณะที่ทีมน้ำมันรำข้าวคิงอ่างทองผู้เล่นเป็นชุด U19 ครับที่เตรียมไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในเดือนหน้าปรากฏว่าทีมน้ำมันรำข้าวคิงอ่างทองอาศัยทีมเวิร์คที่ร่วมเก็บตัวกันมานานกว่า1เดือนครับเรียกว่าความสดเอาชนะความเก่าได้นะครับก็เอาชนะสุพรีมทิพยะไปสวยหรูเลยครับ3-1เซต25-22 18-25 25-20 และ25-22เรียกว่าเบียดกันสนุกเลยครับในแต่ละเซตก็ส่งผลทำให้ทีมน้ำมันรำข้าวคิงอ่างทองผ่านเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ2ของกลุ่มส่วนอันดับ1เป็นของดึกซังเคมิคอลสปอร์ตทีมจากเวียดนามที่ชนะ3นัดรวดครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของนักตบหนุ่มทีมชาติไทยก็คือวอลเลย์บอลชายเนี่ยนะครับชุด AVC Challenge ครับซึ่งทำให้ไทยได้สิทธิ์เป็น1ใน8ทีมแข่งในรายการ FIVB Challenger Cup 2023ระหว่างวันที่27-30กรกฎาคมปลายเดือนนี้ที่ประเทศกาตาร์โดยทีมชาติไทยชุดนี้ครับเตรียมเดินทางต่อเนื่องในวันพุธนี้เพื่อเข้าแข่งขันรายการ CV League เล็กแรกที่อินโดนีเซียระหว่างวันที่21-23กรกฎาคมส่วนเล็ก2ครับไปแข่งที่ฟิลิปปินส์28-30กรกฎาคมโดยในเล็กที่2เนี่ยจะเสริมทีมด้วยผู้เล่นจากชุดที่ได้อันดับ8จากรายการ U21 ชิงแชมป์โลกที่บาเรนเนื่องจากผู้เล่นชุดใหญ่ต้องไปแข่งขันรายการ Challenger Cup นั่นเองโดยคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก
ก็ได้กล่าวถึงการได้เข้าไปเล่น FIVB Challenger Cup ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าทีมไทยมีอันดับโลกต่ำสุดในบรรดา8ทีมโดยจะคัดเอาเพียง1เดียวเท่านั้นที่ขึ้นสู่ Nations League แต่เวลานี้นักกีฬาทุกคนถือว่ามีความฮึกเหิมครับบวกกับความตั้งใจของโค้ชจึงน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของทีมไปฟังเสียงของนายกสมาคมวอลเลย์บอลกันหน่อยครับก็ในส่วนของที่กาตาร์เนี่ยก็เราก็ถ้าพูดถึงอันดับโลกเราก็ต่ำที่สุดนะครับเราก็อันดับโลกอยู่ต่ำที่สุดแต่ในชั่วโมงนี้เนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยผมว่าเรื่องของการความหวังที่จะไปหรือไม่ได้ไปเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะครับแต่คิดแต่เพียงว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยผมว่าความมุ่งคือของเด็กความมุ่งมั่นตั้งใจของเด็กและความทุ่มเทของโค้ชนะครับโดยเฉพาะโค้ชปาร์คเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเนี่ยรวมพลังกันเหมือนที่สามารถทำความสำเร็จมาแล้วนะครับที่ไปแข่งที่ไต้หวันมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเรารวมกันอย่างนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับปิดท้ายจอกีฬากับพี่เจ้าวันนี้เราลงไปทางใต้กันหน่อยครับไปที่จังหวัดยะลาครับที่เห็นนี้นะครับเป็นบรรยากาศในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปัญจักศรีรัตน์ชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่11ที่ศูนย์ฝึกกีฬาปัญจักศรีรัตน์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลาซึ่งในพิธีเปิดที่เห็นนี้นะครับมีพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานครั้งนี้มีนักกีฬาถึง624คนร่วมแข่งขันครับรวมไปถึงนักกีฬาเพื่อนบ้านจากมาเลเซียและอินโดนีเซียด้วยรายการนี้ก็จะแข่งขันกันไปตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ18กรกฎาคมครับปัญจักศรีรัตน์ชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่11ที่ยะลาครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับพี่จ้าครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ตรงนี้วันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับ